น้องควีนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเยาวชนที่มีความไม่เพิกเฉยนะครับกับคนที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันวันนี้พี่ๆตชด.นะครับก็คงจะรับรู้น้ำใจและความหวังดีของน้องควีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนตอนนี้นะคะจากสาวน้อยธรรมดาธรรมดาคนนึงกลายเป็นขวัญใจของตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้วน้องควีนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตกใจด้วยค่ะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้คาดหวังไว้เลยมันไม่คือหนูไม่ได้คาดหวังที่จะอะไรได้รับตอบแทนอยู่แล้วค่ะคืออยากช่วยอย่างเดียวแล้วแบบไม่ได้หวังว่าให้เขามาตอบแทนเราอะไรเลยค่ะก็อยากให้คนแบบสนใจตชด.มากกว่าเรื่องหนูทำมากกว่าสนใจหนูอะค่ะนั่นแหละที่หนูคิดอะค่ะค่ะทีนี้พี่โนทราบมาว่าคือนอกจากเงินที่คนสนับสนุนเข้ามาบริจาคเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของน้องควีนที่ไปทำกิจกรรมต่างๆใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปทำอะไรบ้างค่ะก็เหมือนตอนที่ซัมเมอร์นี้อะค่ะที่ปิดภาคร้อนหนูก็บอกว่ามีการสอนเด็กสอนพิเศษอะไรเงี้ยสอนพิเศษอะไรวิชาอะไรเอ่ยวิชาเลขค่ะค่ะก็สอนน้องๆแล้วคือหนูก็ได้แบบว่ารับเงินมาแต่ละแบบสำหรับค่าสอนนะคะหนูก็เลยแบบเอาเงินทั้งหมดที่หนูสอนนะคะมาให้แบบในบัญชีใส่ในบัญชีอะค่ะแล้วบางทีหนูแบบไปพูดในงานหนูก็จะได้แบบว่าได้รับเงินมาเหมือนกันหนูก็เอามาบริจาคเหมือนกันนะคะค่ะจริงๆเงินอันนั้นนะถ้าพูดตามหลักความจริงคือถือว่าเป็นเงินของน้องควีนเองถูกไหมคะค่ะเพราะว่าหนึ่งเงินเนี้ยเราได้มาจากการสอนเราได้มาจากการไปทำงานอะไรเงี้ยจริงๆทำไมน้องควีนไม่รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ต้องให้ก็ได้อะไรเงี้ยเราเอาไปใช้สำหรับสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้อะไรเงี้ยก็หนูรู้สึกว่าแบบก็เหมือนจากที่มุมมองตอนแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบเรามีสิ่งที่เราพอใจแล้วคือแบบไม่อยากฟุ่มเฟือยคือเราให้เงินกับคนที่เราต้องที่เขาต้องการมากกว่าเราดีกว่าไหมค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือหนูก็แบบเหมือนทำเรื่องนี้แหละก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราทำเพื่อเขาด้วยแบบเหมือนช่วยอยากช่วยด้วยอะค่ะคือนอกจากให้แบบว่าให้คนอื่นช่วยแล้วเราก็ต้องอยากช่วยด้วยแล้วก็อย่างนึงในการที่หนูพูดด้วยคือมันเป็นเงินที่แบบว่าเหมือนมัน contribute กับตชด.อยู่แล้วเหมือนมันเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องที่เราเอาไปพูดก็คือเรื่องของพวกพี่ๆเขานี่แหละใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาเงินทั้งหมดเนี่ยให้เขาแล้วมันมีความสุขมากกว่าเอาจริงๆนะหนูว่าเอาที่หนูเอาเงินพวกนั้นมาให้ตชด.หนูว่าหนูมีความสุขมากกว่าซื้อของตัวเองอีกอ่ะก็การให้แล้วมันมีความสุขจริงๆนะคะถ้าเราให้ด้วยความจริงใจมันมีความสุขจริงๆค่ะทีนี้อย่างเงินที่เราใช้ค่ะอย่างเช่นพี่โนทราบว่าอย่างเหมือนกับที่บอกว่ารองเท้าเป็นเซตใช่ไหมคะมีทั้งรองเท้ามีถุงเท้าอะไรเงี้ยอย่างเซตหนึ่งนี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้องควินเซตหนึ่งก็รวมแล้วได้774บาทก็คือมีถุงด้วยใช่ไหมคะถ้าแต่ถุงนั้นหนูเอาเงินจากในบางชิ้นหนูมาให้มาซื้อเองดีกว่าหมายถึงว่าเงินบริจาคเนี่ยก็คือไม่รวมค่าถุงไม่รวมค่ะเรื่องบริจาค ก็มีแบบว่ารองเท้าถุงเท้าแล้วก็รองเท้าผ้าใบแต่เรื่องถุงที่แบบว่าถุงที่ใส่เป็นเซ็ตก็คือเงินจากหนูหมดเลยค่ะเอาแล้วทำไมเราไม่ใช้เงินบริจาคเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็ใช้ถุงเนี่ยในการเซตในการแพ็คใช่ไหมเพื่อส่งไปทางนู้นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่เป้าคือไอ้เวียนถุงเนี่ยคือมันไม่หนูว่ามันไม่ appropriate มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราเหรอหรือยังไงใช่มันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราจะซื้อค่ะคือแบบเรื่องถุงมันก็เป็นถุงอันนี้คือทำให้มันดูสวยดูเป็นเซตดูเหมือนกับดูอะไรเขาเรียกอะไรดูสมบูรณ์ใช่ไหมคะคือหนูไม่อยากรบกวนเงินของที่เราสะสมไว้เพื่อตชด.ค่ะเพราะว่าไอ้ถุงก็มันไม่ใช่เป้าหมายนี่แหละเป้าหมายก็คือรองเท้าแล้วก็ผ้าใบอะค่ะถุงนี่แสดงว่าเป็นของแถมใช่เป็นของแถมเป็นของแถมเพราะฉะนั้นต้องแถมใช่ไหมคะใช่แต่ทีนี้ทุกวันนี้ค่ะน้องครีมภูมิใจกับสิ่งที่เราทำมากน้อยแค่ไหนภูมิใจนะคะเพราะว่าภูมิใจคือหนึ่งในตัวหนูด้วยที่แบบอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราฝ่าฟันได้ขนาดนี้แบบค่ะคือจากจิตตกมาแบบมาทำให้แบบว่าคนอื่นได้รู้เรื่องนี้ที่คือสิ่งที่หนูอยากให้คนรู้อยู่แล้วคือเป้าหมายนี้คือให้คนรู้แล้วก็ช่วยบริจาคนั่นก็สำเร็จไปแล้วก็ภูมิใจในการที่แบบหนูไม่ท้อถอยอะค่ะอีกอย่างนึงคือภูมิใจสังคมไทยอะค่ะภูมิใจมากที่แบบ
มีคนที่แบบสนใจเรื่องนี้อยู่มีคนที่แบบเข้าใจเหมือนเรามีคนแบบไม่มองข้ามอ่ะแล้วแบบดีใจที่แบบคนไทยช่วยกันละกันคือเราอยู่ในสังคมด้วยกันเราก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือกันและกันเมื่อมีปัญหาใช่ไหมคะแล้วอย่างนึงคือตชด.เขาทำเพื่อคนไทยอ่ะการที่เราอยู่ในสุขสบายอยู่แบบปลอดภัยอย่างเงี้ยเพราะตชด.ทั้งนั้นเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยเขากลับบ้างแล้วอะค่ะอาจจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือขอให้แบบช่วยหรือแบบรู้ว่าตอบแทนเขาบ้างใช่ค่ะแค่นั้นก็ถือว่าแบบดีมากแล้วค่ะนอกจากโครงการรองเท้าแล้วใช่ไหมคะในอนาคตนี่มีการวางแผนสำหรับโครงการต่อไปไหมคะหรือว่ายังทำสานต่อก็หนูแพลนว่าจะสานต่อไปเรื่อยๆค่ะคืออาจจะปิดเป็นไม่ได้ปิดเป็นไม่ได้เชิงปิดบัญชีอะค่ะแต่ว่าเหมือนก็คือปิดในการซื้อรองเท้าแล้วก่อนตอนนี้อะค่ะเพราะว่าเราสั่งไปก่อน 1,800 แล้วก็ยังมีเงิน 200,000 เหลืออยู่หนูก็เลยแบบว่าโอเคเอาเงินที่ยังคือคนมันก็มีบริจาคมาเรื่อยๆก็เลยกะจะเอามาซื้อแบบพวกวิทยุสื่อสารต่างๆแบบกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนหนูคุยกับตชด.เขาก็บอกว่าบางคนอาจจะแบบเครื่องก็ไม่ดีขนาดนั้นนะคะคือติดต่อกันไม่ได้แล้วมันสำคัญด้วยอะค่ะโอเคเดี๋ยวลองมาซื้อดูแล้วก็อาจจะมียากันยุงยากันทากด้วยเพราะว่ายิ่งหน้าฝนแล้วภาคใต้ภาคเหนืออยู่ในป่าเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยคือแค่เราถูกยุงกัดมันก็แบบรำคาญแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูว่ามันสำคัญทำได้แบบว่าเป็นเรื่องสุขภาพอะค่ะแสดงว่าตชด.ที่น้องควีนเหมือนกับว่าจะส่งสิ่งของที่เขาต้องการไปเนี่ยไม่ได้แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือมีทั้งเหนือทางภาคอีสานคือแล้วแต่ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะต้องการอะไรค่ะแล้วเหมือนก็จะมีแบบคนบริจาคที่เป็นของด้วยเหมือนไม่นานนี้มาอาทิตย์ที่แล้วก็มีแบบว่าหนูก็ลองแบบคุยกับเพื่อนคุณพ่อคนนึงเขาก็บริจาคมาเสื้อกันหนาวมาแบบ101กว่าชุดอะค่ะก็เลยเดี๋ยวเอาเสื้อกันหนาวที่เขาบริจาคเนี่ยมาให้กับประชาชนภาคเหนือใช่เพราะว่าจะปลายปีก็เริ่มจะเย็นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือทำโครงการนี้ก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยคือมีอะไรก็ดำเนินต่อไปเรื่อยทีนี้อย่างเท่าที่คุยมาค่ะดูน้องควีเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการให้มากเลยไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้มาส่วนตัวหรือว่าทำเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยน้องควีนมีแนวคิดในการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูเกิดมาในสังคมอะค่ะสังคมเราก็แบบดูแลเราค่ะแล้วคือหนูรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราที่แบบว่าจะช่วยเหลือคนอื่น everything มัน connect กันนะคะมันเชื่อมโยงทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดใช่มันสัมพันธ์กันหมดแล้วเหมือนเราเกิดมาชิ้นหนึ่งแล้วเป็นเราควรที่จะให้โลกเราดีขึ้นดีกว่าไหมแบบดีกว่าเราไปทำอะไรแย่ๆแล้วให้มันแย่ลงอะค่ะแล้วคือแบบหนูก็รู้สึกมันเป็นความสุขอะค่ะที่ในการให้จริงๆเหมือนกับว่าเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยอาจจะเป็นการให้คนที่เราไม่รู้จักก็ได้แต่แบบเรารู้ว่าเราแบบเราสามารถช่วยเขาได้อะก็ถือว่าแฮปปี้แล้วเพราะว่าบางทีเราเหมือนเอาง่ายๆว่าให้ทุกคนลองคิดดูว่าแบบมีคนช่วยเราในเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกดีไหมคะก็รู้สึกดีพอเรารู้สึกดีแล้วไอ้คนที่ช่วยเราก็รู้สึกดีที่เราเห็นว่าเราสำเร็จเห็นเราแบบสุขภาพดีเห็นเราแบบมีความสุขกับชีวิตแล้วคนที่ให้ก็จะรู้สึกดีเหมือนกันมันจะเป็นความรู้สึกตามนี้ค่ะเหมือนกับว่าเราให้ของขวัญคนเราก็มีความสุขในการให้ใช่ไหมคะถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจถ้าเรารักเขาอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นบุญคุณเขาเหมือนคนให้ก็มีความสุขคนรับเองก็มีความสุขเหมือนกันใช่ค่ะแล้วแบบไม่ต้องให้ของก็ได้ให้ยิ้มส่งยิ้มแบบหวัดดีคนแค่นี้ก็ถือว่าแบบทำให้คนเราแบบคนที่ได้รับอะได้เข้าไปถึงใจแล้วเพราะมันเหมือนกับว่าการให้พวกเนี้ยที่ไม่ใช่สิ่งของมันเหมือนมันมาจากใจแล้วก็ไปถึงใจคนหนึ่งเขาอะค่ะนี่คือที่หนูแบบมองแล้วก็คิดไว้ตลอดอะค่ะค่ะเมื่อการให้นะคะคือความสุขเธอจึงเลือกที่จะสุขด้วยการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเรียกได้ว่าใจของเธอนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะน้องควีนวีราวรุณมาวิจักค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องควีนที่เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้คนไทยนี้ได้เห็นคุณค่าของการให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเคยเจอปัญหาแบบว่าทำให้เราท้อไหมแบบว่าเดี๋ยวเราจะปั่นแบบไม่ต้องมีมอเตอร์ก็ได้ว่าปั่นมันธรรมดาหรือว่าแบบ
เดี๋ยวเอาตังค์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราจะคิดจะทำอะไรนะครับก็ต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้นะเรามาแล้วอะครับพี่เรามาเราเลือกทางนี้น้องหล่อมาก